จอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสายบ้านทุ่งนะครับวันนี้ยังไม่ได้ทำเคล็ดลับเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาเก็บเห็ดอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นเห็ดขอนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนี้จะเป็นสวนยางที่เขาโค่นกันนะครับเดี๋ยวจะมาดูเห็ดขอนที่ตอยางกันนะครับไปกันเลยครับนี่ครับตอยางดูตอนนี้นะอ้าวเห็นแล้วครับใกล้ๆนี่ครับแต่ว่ามียังไม่กี่ดอกนะครับแต่ว่าดอกก็กำลังกินเลยนะครับอย่างเงี้ยคือเป็นดอกอ่อนๆนะครับได้แล้ว3ดอกนะครับอันนี้ที่เหลือนี่เดี๋ยวต้องปล่อยไว้ให้เขาโตนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคงจะมีมันก็มีนะครับเนี่ยแต่ว่ายังไม่ค่อยจะโตเอ๊ะเห็นไกลๆนะครับไปดูสิโอ้โหอันนี้งอกสง่าแต่ว่าแก่ไปแล้วเดี๋ยวไม่เอานะครับอันนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูตรงอื่นต่อไปครับมาเจออีกแล้วนี่ดอกกำลังสวยเลยนะครับ3ดอกนี่ครับแต่ว่ามันยังมีดอกเล็กอีกเยอะแยะเลย4ดอกครับนะอันนี้จะเหลือดอกเล็กๆนี่ต้องอีกประมาณ 2-3 วันนะครับเนี่ยยังมีเยอะแยะเลยไปครับเดี๋ยวไปต่ออื่นต่อเห็นไกลๆแล้วครับไปดูกันโอ้ดอกเยอะแต่ว่าแก่ซะเยอะเลยแต่ว่าเอาได้นะครับนี่อันนี้นะครับเนี่ยโอ้ดอกกำลังสวยเลยนี่ดอกเล็กไปหน่อยนี่นะครับอันนี้นี่ครับยังพอได้อันนี้แก่ไปนี่อันนี้ใช้ได้เลยครับเนี่ยอันนี้เหมือนจะแก่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับนี่อันนี้ก็โอ้ไม่ได้แล้วครับเล็กกว่าใช้ได้เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับไปดูต่อไหนมีนู่นครับเนี่ยเบิ้งวางเลยโอ้ท่านผู้ชมเห็นไกลๆนะครับไม่รู้ว่าแก่หรือยังไปดูโอ้เยอะแยะเลยโอ้ใช้ได้เลยครับนี่โอ้โหเห็ดขอนทั้งนั้นเลยนู่นเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนนะครับนี่ในดอกกำลังสวยโอ้โหเนี่ยฮะสงัดโอ้ยเหนียวนี่ครับเนี่ยดึงดอกแหลกเกลี้ยงเลยเดี๋ยวเอาใหม่นี่ครับเนี่ยโอ้โหกำลังสวยเลยเนี่ยกำลังกินอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยครับดอกไม้เลยโอ้ยดึงแรงไม่ได้นะครับดึงแรงแหลกวันนี้เห็ดขอนน่าจะดีว่าจะไปเก็บเห็ดยูคาแต่เลยยังไม่งอกนะครับเลยวันนี้แวะเข้ามาเก็บเห็ดขอนยางกันก่อนตรงนี้หมดนี่แล้วก็นี่บนตอนะครับกำลังอ่อนเลยนะครับนี่ดอกอันนี้ดอกอ่อนๆเลยนี่ครับเนี่ยมันยังงอกอีกเนี่ยแต่ว่าต้องรออีกสัก2วัน3วันนี่ครับเนี่ยดอกตุ่มๆมาอันนี้เอาไปหน่อยก็ได้เอาครับเดี๋ยวไปดูกันต่ออีกไปครับ
นั่นเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วอ้าวกำลังอ่อนเลยกำลังอ่อนเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยโอ้เห็ดนี่เหนียวดึงยากนะครับโอ้ก็มีเยอะอ๋อแต่อันนี้ค่อนข้างแก่แล้วใช้ไม่ได้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวไปต่อนู่นดูที่ครับมีคนมาเก็บหลายคนเลยนั่น1 2 3 4 5 5 6คนแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อมัวแต่ถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวใครแย่งเก็บเกลี้ยงเลยโอ้ท่านผู้ชมเจออีกแล้วดงใหญ่เลยนี่โอ้โหมาดูกันนะครับยังใช้ได้ทั้งนั้นเลยนี่ดอกสวยๆกันเลยครับนี่ใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ดอกอาจจะยังเล็กหน่อยแต่ว่าเอาได้หมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวอันเล็กๆก็เอาไว้ให้เขาโตหน่อยนี่พอเอาได้ก็เอานะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ที่เหลือนี่เดี๋ยวให้โตนั่นต่อนั่นเดี๋ยวไปดูกันอีกโอ้โหงอกสง่าตะเงยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยโตแต่ว่าก็กินได้แล้วนะครับเนี่ยเอาไว้ใหญ่ไปก็เหนียวไอ้ดอกขนาดนี้กำลังเลยนะครับโอ้ยแต่ดึงยากดอกเนี่ยรออีกสักประมาณ2วันก็ได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าเรามัวไปรอก็ไม่ได้คนมาแย่งโอ้โหเออคนนู้นเขามาอวดเนี่ยเขาบอกเขาได้เยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวพองเลยโอ้โหแม่นายช้า มาดูตอนนี้กันอีกโอ้ตอนนี้มีนี่ดอกกำลังใหญ่เลยนะครับดอกใหญ่นี่ดอกเล็กหน่อยนู่นมีซ่อนอยู่ตรงนี้ดอกใหญ่หน่อยแล้วก็นี่ก็ดอกเล็กพอกินได้ละโอ้ยเห็ดนี่เหนียวนะครับมันต้องใช้มีดมั้งเนี่ยผมก็พึ่งมาเก็บครั้งแรกโหนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยงอกเยอะแยะเลยแต่ยังไม่ค่อยโตนะครับเนี่ยดูที่ครับเนี่ยว่าเอาได้บ้างแล้วนี่ครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปกันต่อนะครับนู่นครับเนี่ยทุ่งกว้างขวางเลยนะครับมันเป็นป่ายางคนกำลังเก็บกันนั่นเจออีกแล้วนะครับด้านหน้าโอ้อันนี้ดอกสวยเลยนี่ครับอันนี้ยังไม่มีใครเข้ามานี่ดอกสวยเลยนี่ครับเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปสวนอื่นต่อโอ้โหดอกนี้แล้วครับอ่อนลอยแต่ว่าค่อนข้างเหนียวนะครับโอ้ยดึงไม่ออกเดี๋ยวไปต่อครับอ้าวนั่น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 
งอกอีกแล้วนี่โอนหลายดอกเลยเอาหลุดมาทั้งอันเลยเอาเห็นแล้วครับไกลๆเดี๋ยวไปดูกันดูสิมีดอกไหมพอมีนะครับนี่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 ดอกอ่อนดอกอ่อนครับกำลังสวยเลยเห็ดขอนเนี่ยค่อนข้างเหนียวนะครับพอดึงแล้วบางทีดอกอาจจะขาดบ้างแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับตรงนี้แก่หมดเลยเนี่ยมาไม่ทันนะครับแต่นั่นก็ยังมีงอกนะครับเนี่ยดอกเล็กๆดอกเล็กเนี่ยแต่ก็กินได้นะครับเนี่ยเล็กๆนี่กรุบๆดิเดี๋ยวไปดูกันต่อนั่นๆๆๆเจออีกแล้วไหนนี่ๆนี่ได้2ดอกดอกนี้แก่แล้วอันนี้แก่นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่ออีกนี่นะครับก็ต่อยางก็เยอะแยะเลยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยงอกนะครับเดี๋ยวไปดูมีงอกตรงไหนบ้างอ้าวเห็นไกลๆแล้วครับนั่นตรงนี้ก็มีแล้วครับอันนี้ใช้ได้เลยดอกสวยนี่นี่อีก2ดอกหมดคนนี้เดี๋ยวไปกันต่อนั่นดอกเบลอเลยแก่หรือยังยังพอใช้ได้นะครับพอได้นี่เอาดอกอ่อนๆ นี่ดอกอ่อนอันนี้เหมือนจะแก่ไปไตล่างมีไตล่างด้วยด้านนี้แก่นะครับพอเดี๋ยวไปดูแถวอื่นนั่นเจออีกแล้วครับกลุ่มใหญ่โอ้กำลังกินเลยยังไม่แก่ด้วยยังไม่แก่ครับเอาได้เลยนี่เห็ดขอนนี่เหนียวนะครับดึงออกยากหน่อยอันนี้ตรงนี้อีกตรงนี้เอาได้ยังได้ครับเกือบอันนี้เกือบแก่นะครับกี้ลืมเก็บอันนี้ก็ยังใช้ได้สีชมพูเนี่ยยังใช้ได้นะครับสีขาวใช้ไม่ได้แล้วนั่นครับเห็นใกล้ๆไปดูกันโอ้อันนี้ยังใช้ได้เลยดอกกำลังสวยเลยครับนี่ครับเนี่ยอันนี้ดอกนี้น่าจะขาวไปเหมือนจะแก่อันนี้ก็เหมือนจะแก่ครับอันนี้ใช้ได้ถ้าดอกยังสีม่วงๆเงี้ยยังใช้ได้นะครับนี่น่าจะแก่แล้วนู่นเห็นข้างหน้านู่นอีกนะครับตอนนู่นเดี๋ยวไปดูมาเจออีกหลายดอกเลยนี่ดอกสีม่วงกำลังครับนี่อีกกลุ่มนี้ครับโอ้เหนียวโอ้ยแหลกหมดเลยอันนี้ไม่แหลกเดี๋ยวไปดูกันต่อครับมีตรงไหนอีกไหมอันนี้ก็ยังพอใช้ได้โอ้แต่เหมือนไม่ค่อยจะดีแล้วไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวไปข้างหน้าต่อ
อันนั้นเห็นใกล้ๆแล้วครับนี่ดอกใหญ่ด้วยดอกใหญ่ด้วยครับนี่โอ้โหดอกใหญ่ครับยังสีสวยดีนี่ครับนี่ตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับนี่นะครับเนี่ยผมได้มาตั้งเยอะนะครับเดี๋ยวจะเทให้ดูนะครับนี่ครับดอกที่สวยเนี่ยน่าจะได้ประมาณกิโลหรือ2กิโลเนี่ยนะครับเนี่ยเพราะยังไม่ได้ชั่งเลยเนี่ยก็สนุกดีนะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะขึ้นตามต้นยางที่เขาโค่นใหม่ๆนะครับแล้วพนันหน้าฝนเนี่ยมันจะงอกก็สนุกดีนะครับไม่ต้องตื้อได้อาหารกินอันนี้ก็ไปทำงานไปทำลาบหรือว่าเลี้ยงแกงเลี้ยงเนี่ยครับเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเคล็ดลับคลิปที่ทำเคล็ดลับนี้ครับเดี๋ยวตอนนี้ทำเห็ดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคือคลิปต่อไปผมก็จะทำเกี่ยวกับเคล็ดลับนะครับคอยติดตามชมนะครับสวัสดีครับ